สวัสดีครับ Circling Trader ครับคลิปนี้มาคุยกันเรื่องของการเตรียมตัวก่อนออกไปปั่นจักรยานก่อนออกทริปอะไรประมาณอย่างนี้นะครับอยากสอบถามเพื่อนๆว่าก่อนไปออกทริปเนี่ยซักล่วงหน้าซักสมมติจะออกวันมะรืนหรือพรุ่งนี้อะไรประมาณนี้เพื่อนๆได้ตรวจเช็คจักรยานคู่ใจของเรายังไงบ้างหรือเปล่าครับอยากให้เพื่อนๆลองคอมเมนต์แนะนำแล้วก็ลองดูว่าตรงกับที่ผมตรวจสอบก่อนไปออกทริปหรือเปล่านะครับผมก็จะแบ่งหัวข้อการตรวจสอบออกเป็น6ข้อใหญ่ๆก็มีดังต่อไปนี้ลักษณะของยางนอกเนี่ยยังมีอายุการใช้งานที่เหมาะสมหรือเปล่าดอกยางแตกลายงาไหมนะครับดอกยางยังมีอยู่เยอะไหมลักษณะของขอบล้อส่วนบนเนี่ยแบนๆแล้วหรือยังก็คือมีการสึกมากน้อยแล้วหรือยังแล้วก็รวมถึงยางบางรุ่นเนี่ยเขาจะมีจุดบอกความลึกของเนื้อยางครับเราสามารถดูจากตรงนั้นได้สังเกตดูจากตรงนั้นว่ายางเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีหรือเปล่าผมก็จะดูเรื่องของผ้าเบรกก่อนนะครับผ้าเบรกเนี่ยมีความบางเกินไปหรือเปล่านะครับสังเกตจากตัวผ้าเบรกเองเนี่ยตัวผ้าเบรกเองเขาจะมีร่องลึกๆนะครับสังเกตว่าไอ้ร่องลึกๆเนี่ยมันยังมีอยู่นะมันไม่บางจนเกินไปนะครับแล้วก็คุณภาพเนื้อผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกเนี่ยเวลาเราใช้งานไปนานๆเนี่ยมันเป็นเนื้อยางมันจะมีคุณสมบัติที่แข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดแล้วเราเบรกแล้วเรามีเสียงดังเนี่ยคือแสดงว่าอายุการใช้งานเนี่ยมันเริ่มหมดแล้วมันแข็งเกินไปละเบรกแล้วมันจะสะท้านแล้วเสียงมันจะดังอันนั้นคือเนื้อของผ้าเบรกหมดอายุเราควรจะเปลี่ยนได้แล้วต่อมาก็เป็นลักษณะของเบรกเนี่ยลักษณะของการเบรกริมเบรกหรือดิสเบรกครับเขาจะขบที่ล้อใช่ไหมครับให้สังเกตว่าการตั้งเบรกของเราเนี่ยเวลาขบเนี่ยมันขบตรงไปตรงกลางพร้อมกัน2อันอย่างนี้หรือเปล่าหรือมันขบกินข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปถามว่าก็เบรกได้แต่ว่ามันไม่มีประสิทธิภาพมากพอเหมือนกับการเบรกที่เบรกลงไปทั้งสองข้างแบบนี้อันนี้คือให้ตรวจสอบก่อนว่ามีการตั้งเบรกเนี่ยตรงตำแหน่งไม่ว่าดิสเบรกหรือริมเบรกเนี่ยลักษณะการเบรกจะเหมือนกันสังเกตการเบรกเนี่ยว่าการจับเบรกการจับล้อหรือการจับไบดิสเนี่ยมันจับพร้อมกันทั้งสองข้างหรือเปล่าสุดท้ายของตัวเบรกก็คือเรื่องของความลึกความตื้นของเบรกบางคนชอบเบรกตื้นครับเบรกนิดเดียวแล้วก็อยู่บางคนชอบเบรกลึกๆนะครับแล้วแต่สะดวกแต่เอาว่าให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เพื่อนๆสะดวกว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่เราถูกต้องเราถนัดแล้วนะครับให้ตรวจสอบดูว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ตรงมันลึกเกินไปก็ปรับจูนขึ้นมานะครับให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องผมก็จะดูเรื่องของตั้งแต่บันไดนะครับขาบันไดคลอนหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของล้อล้อมีการสั่นคลอนไหมนะครับถ้าเป็นตัวนี้ตัวปลดเร็วก่อนออกทริปวันนั้นเลยผมก็จะดูว่าผมใส่แน่นมากน้อยแค่ไหนนะครับคือเราทำการเหมือนกับเช็คครั้งสุดท้ายก่อนปั่นอะไรพวกนี้เราก็จะทำอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็เรื่องของดุมล้อหลังนะครับต่างๆแม้กระทั่งตัวเบรกเองมันอยู่ในตำแหน่งที่มันไม่คลอนเบาะไม่คลอนเราปรับตั้งแล้วเราลืมขันน็อตหรือเปล่านะครับอันนั้นคือส่วนที่3ให้ตรวจสอบดูว่าคอเนี่ยมีการคลอนไหมหลวมไหมนะครับตรงคอตำแหน่งเนี้ยบางทีเราปรับสเต็มเนี่ยเรามีการปรับสเต็มไหมก่อนหน้านี้แล้วบางทีคอมันหลวมเกินไปหรือมันแน่นเกินไปถ้าหลวมเกินไปปั่นๆไปลูกปืนอาจจะแตกได้รวมถึงทำให้คออาจจะมีปัญหาได้ถ้าแน่นเกินไปมันทำให้การทรงตัวในการเลี้ยวเข้าโค้งต่างๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับนั่นคือข้อที่4จานเล็กจานใหญ่เข้าปกติไหมเฟืองเล็กเฟืองใหญ่ทุกอย่างเข้าตามสเต็ปปกติไหมต้องมีการปรับจูนหรือเปล่านะครับคือถ้าเราปั่นเล่นๆนิดๆหน่อยๆบางทีเฟืองอาจจะไม่ถูกสเต็ปนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรแต่ถ้ากรณีที่เราไปปั่นขึ้นเขาไปปั่นทางเร็วๆเนี่ยการเปลี่ยนเกียร์ที่
ไม่มีความแม่นยำเนี่ยอาจจะก่อเกิดปัญหาได้ถ้าเป็นเขาก็อาจจะทำให้ถึงขั้นล้มถึงขั้นอะไรกันเลยได้ข้อที่6ก็คือผมก็จะดูเรื่องของลมยางนะครับลมยางเนี่ยว่ามีความแข็งอ่อนมากน้อยแค่ไหนปกติก่อนที่จะออกทริปเนี่ยสัก2วันครับผมจะสูบลมให้เกินออกมาสักนิดนึงผมหนักอยู่ที่56กิโลนะครับผมจะใช้ลมยางจริงอยู่ที่ประมาณ90 85 90ผมจะใช้อยู่ประมาณนี้ก็คือไม่แข็งมากไม่อ่อนมากนะครับก่อนออกทริป2วันเนี่ยผมจะเติมลมยางไว้ก่อนสัก100นึงนะครับโดยประมาณแล้วก็พอถึงวันจริงเนี่ยก่อนหน้าจะปั่นจริงๆสักชั่วโมงผมก็จะมาดูยางอีกทีนึงว่ายางมันควรจะลดลงไปนิดเดียวหรือแทบจะจับแล้วไม่รู้สึกว่าเกิดความแตกต่างเลยอะไรนะครับถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราไปสูบณวันที่ปั่นเลยเนี่ยคือเราไม่จับจักรยานเลย1อาทิตย์แล้วเราไปสูบณวันนั้นเลยเนี่ยตอนที่สูบเนี่ยมันแข็งจริงครับแต่ว่าพอปั่นไปสักพักบางทีมันซึมอาจจะไม่ถึงชั่วโมงระยางก็จะแบนแล้วการที่เราสูบไว้ล่วงหน้าสักวัน2วันเนี่ยมันเป็นการเมคชัวร์ว่ายางมันไม่มีการซึมนะมันยังอยู่ในสภาพที่ปกติดีส่วนอันสุดท้ายเป็นข้อแถมนะครับก็คือเรื่องของเงินในกระเป๋าตังค์นะครับแล้วก็โทรศัพท์ชาร์จแบตดีหรือยังเงินกดมาไว้แล้วหรือยังครับก็ถ้าไม่มีก็ยืมเพื่อนเอานะครับก็แล้วแต่ละกันแล้วแต่สไตล์ของใครของมันนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวคิดแนวทางแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆมีไอเดียอย่างอื่นมากกว่าที่ผมเสนอแนะมาก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้แล้วกันนะครับเป็นแนวทางในการตรวจสอบรถจักรยานคู่ใจของเราก่อนที่เราจะออกไปปั่นกันนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงฝากเพื่อนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปดีๆต่อไปในครั้งต่อไปครับขอบคุณครับCycling Traderครับ